สวัสดีครับก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, บอกว่าอะไร่ะตอนนี้นะครับใครที่เป็นสายโรแมนติกนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดเลยนะชอบที่สุดเลยในบรรดาทั้งห้าตอนนี้ผ่านมานะครับเพราะว่าโอ้ oh, มันแบบมันชุ่มชื้นหัวใจอะ่ะดูแล้วมันฮิวใจนะครับมันแบบเออเว้มันก็เอยมีโมเมนต์โรแมนติกแล้วมันรู้สึกฟินมันแบบเป็นโมเมนต์ที่ดีใจมากครับแบบฮิวใจสุดๆเลยนะตอนนี้ แต่ว่ามันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับหากใครรู้ช่วยมาตอบหน่อยนะครับก็คือว่าในตอนสุดท้ายนะครับของตอนที่4นะตอนที่4ก็คือตอนที่แล้วนะครับมันจะมีฉากตัวอย่างตต่อไปใช่ไหมตัวอย่างตนต่อไปของตอนที่สี่ก็คือตอนที่5ซึ่งตัวอย่างตอนต่อไปของตอนที่4นะครับมันจะมีฉากที่ซอยุนล้ำลึกถึงมูด็อกแล้วก็จะมีฉากที่ซอยุนดวลเดี่ยวโชเทพ แต่ปรากฏว่าตอนที่ห้าไม่มีฉากนั้นแต่ว่ามันจะไปหนูในตอนถัดไปนะั่นคือตอนที่6ผมก็สงสัยว่าเอา้าแล้วตอนที่4มึงโฆษณากูทําไมวาว่า,วาตอนที่5มันจะมีฉากซอยุนโดนเดี่ยวโชวเทพซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับแต่ว่าผมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันทําอย่างนี้นะผมผมเตือนเกาหลีไ้ก่อนนะเพราะว่าทางสหรัฐนี่มันมีกฎหมายห้ามไอตัวอย่างหนังหลอกคนดูเลยนะถ้าเป็นทาง อะไรว่าเกาหลีนี่แบบว่าตัวอย่างตัวต่อไปโฆษณาว่าซอยุนจะกระทืบชาวบ้านแลวก็กำลังจะตายแต่ว่าของจริงตอนถัดมาเสือกไม่มีอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าเกาหลีมันจะโดนหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็ถือว่าเป็นอ่าเก์เล็กเกทน้อยแล้วกัน,นครับอันนี้จริงผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกว่ากันตามตรงอ่ะนะครับมีไม่มีหรือก็แล้วแต่เราก็จะมาพูดคุยในวันนี้กันนะครับเราก็จะได้รู้นะครับว่า อันนี้จริงมันก็บอกมาแล้วแหละแต่ผมไม่ได้สังเกตเองก็คือว่าการสร้างศิลาน้ําแข็งนะครับก็คือว่าถ้าการสร้างศิลาน้าแข็งนะครับถ้าเกิดว่าอากาศแห้งแล้งสูงสุดๆนี่ก็จะมีการเหมือนกับศิลาน้ําแข็งนะครับตกลงมาจากฟ้าฟ้านั่นเองซึ่งอันที่จริงมันก็บอกไปตั้งแต่เลือกไอ้ภาคเหนือนะแต่ผมไม่ได้สังเกตเองนะครับและเราก็จะได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของเราตัวร้ายนะครับที่ต้องการ จะให้พื้นที่นั้นแห้งแรงโดยการไปก๊อปปี้พลังของนกเพลิงใช่ไหมที่อยู <p> <unter> ่ในทางจินโยวอนนะครับที่ทางอาจารย์ซอกยองได้ทําการปิดผนึกเอาไว้ต้องการที่จะก๊อปปี้พลังของนกเพลิงนะครับไม่รู้ว่านกเพลิงยังอยู่หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าไอ้ไอ้ในรูปปั้นอะไรพวกนั้นน่ะที่มันใส่ปุ๊บลงไปในบ่อน้ำจะทําให้น้ําแห้งแรงนะครับนั่นก็เป็นพลังของนกเพลิงนะ ซึ่งคนที่ทําเรื่องทั้งหมดนี้ครับก็คือมเหสีกับพี่จินมูนั่นเองครับผมมเหสีนะครับต้องการที่จะทําการเอ่อให้เอ่อีออลันักแข็งตกมาจากฟ้าฟ้านะใช่ไหมทำห้ตัวเองนั้นสามารถแปลวิญญาณได้เออซึ่งมเหสีนะครับก็โอโ้โหภาคที่แล้วมเหสีตัวปลอมก็ร้ายภาคนี้มาเหสีตัวจริงก็เป็นตัวร้ายอีกนะเออไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ ซึ่งคุณอาของซอ,อยุนนะครับที่ได้ร่วมมือกับพี่จินมูและมาเหสีนะครับก็ได้ร่วมมืออยู่ในขบวนการนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็คือขอบวนการไอ้นกเพลิงอะไรนี่เพื่อที่จะให้น้ำนั้นแท้งแรงและจะได้มีไอหินจะศิลาน้ําแข็งตกมาจากฟากฟ้านั่นเองครับผมซึ่งองค์ราชทายาทนะครับพี่แกนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนะที่แบบจินมูก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดองค์ราชทายาทจะอถอนตัวไปบอกอาจารย์อูกเลยบอกว่าไอที่ทําให้เมียตัวเองตายอะ่ะเป็นเพราะ ตัวขององุ์และชทาญาตเองนะครับอ,อะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งแล้วก็จะมีฉากหนึ่งอันนี้ผมชอบมากที่สุดในตอนนี้เลยนั่นก็คือฉากที่ทางคุณหนูจินโชยอนกับพี่พักดังกูแล้วก็จะได้รู้ความจริงนะครับว่าไอของที่พักดังกูมันให้กับคุณหนูจินโชยอนนะคุณหนูรับไว้เว้ยนึกว่าแม่บ้านคิมจะลืมนะครับที่แม่บ้านคิมไม่ลืมนะครับก็ผมว่าผมชอบฉากนี้ที่สุดนวฉากที่ทั้งสองคนนี่ดูมีโมเมนต์ซึ่งกันและกันนะ แล้วก็จะมีฉากที่ทางพักคจินรู้สึกหึงแม่บ้านคิมใช่ไหมที่แม่บ้านคิมเนี่ยจะต้องไปรับอาจารย์อีนะครับอันอันนี้ผมก็ผมบอกว่าเลยเลยว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่นะกับฉากนี้แต่ว่าไอที่มันรู้สึกแปลกๆอกีก็คือฉากที่องค์ราชทายาทก,กับที่เห็นภาพหลอนเป็นจางอุกมาอยู่ข้างๆตัวเองอะเอออันนั้นฮาดีเว้ยแบบอมืมันก็สุดครีเอทนะแต่ว่ามันก็มีคนคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับแบบเฮ้ยสออคนนี้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ อันนั้นกันนี่ก,ก็ถ้าจะอันพอไหวเหมือนกันนะอ่าแต่ก็ยังมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ผมสงสัยก็คือว่าทามพักดังกูนะครับกับพี่สังโฮที่จะมารายงานความคืบหน้าให้แก่พักจินเลยผมก็อยากจะรู้ไอ้มันรายงานอะไรวะแต่ทั้งสองคนเนี่ยโดนโมเมนต์ของแม่บ้านคิมกับทามพักจินนะครับซะก่อนนะก็เลยไม่รู้ว่าจะรายงานกันอย่างไรคำถ,ถามต่อมานะครับโซโอีจะตายไหมครับซึ่งผมบอกได้เลยนะ โซอีนะครับต่อให้ตายหรือไม่ตายก็ไม่มีใครใส่ใจว่าว่ากันตามตรงอันนี้อันนี้ผมพูดตามความรู้สึกของผมล้วนๆเลยนะบอกว่าถ้าเกิดโซอีตายหรือไม่ตายนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ95%ไม่ใส่ใจครับแล้วใครที่หวังว่าจินบูยอนนะครับเอ่อจะมีโมเมนต์แบบอันนั้นกระจางอุกนะก็แบบโดนตัดบทแบบง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับตามสไตล์ของเล่นแร่แปรวิญญาณ จากนี้ผมบอกไปตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงประเด็นหลักนี่มันก็ให้เยอะนะเออแบบเฉลยมาแล้วว่าตัวไอ,อ้เป้าหมายอ่ามันจะต้องทําอะไรมันต้องการอะไรตัวร้ายต้องการมันจะตัวร้ายต้องการอะไรมันจะทําอะไรแล้วพระเอกมันจะทําอะไรอะไรประมาณนี้มันเฉลยมาหมดแล้วครับแล้วมันก็เป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะฮิวหัวใจพอสมควรนะครับเออชื่นชมทางคนเขียนบทนะที่มันออกแบบตอนนี้มานะครับโดยที่ ไม่รู้ว่าพี่แกไปตัดต่ออีท่าไหนนะครับโดยการเลื่อนฉากพี่ซอหยุนโชเทพไปตอนหน้าและให้ตอนนี้ฮิวหัวใจแบบเต็มที่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับเล่นแรกแปินญยาซีซั่นส2ในตอนที่5นั่นเองครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ